and gentlemen ภาษาไทยกด1 English press 2เอาละไทยเนาะภาษาไทยเนาะครับก็ขอปฏิเสธครับครับผลงานน้องผมตุ้มผมนะครับโปรเจกต์นี้จะมีชื่อว่าเฟียนะครับเป็นเกมแนวหัวร้อนง่ายๆนะฮะแบบว่าอย่างนี้โอเคนะคืออะไรกระตุกหน่อยได้ครับก็เป็นเกมแนวง่ายๆครับวิธีเล่นเกมนี้คือบังคับตัวละครนะฮะเดินหน้าถอยหลังเพื่อหลบสิ่งกีดขวางหรือเอนิมี่นะฮะซึ่งเอนิมี่ของเกมนี้เนี่ยเราวางคอนเซปต์ให้เป็นสีดำนะครับผมจะเห็นได้ว่าเกมนี้ต้องการจะต้องใช้มูฟเมนต์หน่อยนะฮะต้องซิกแซกเพื่อถ้าเราก็ปล่อยตัวละครเดินไปครับมันอาจจะชนกับเอนิมี่ได้ฮะซึ่งทำให้ตายครับตายนี่ก็เป็นเช็คพอยต์ของเรานะฮะไปต่อได้เลยครับผมซึ่งเวิลด์หนึ่งเนี่ยครับในส่วนของเวิลด์หนึ่งเนี่ยจะเป็นผลงานของไลออนนะครับไลออนเป็นคนทำนะครับผมเล่นเองเลยอันนี้จะเป็นเวิลด์หนึ่งเวิลด์ที่ง่ายที่สุดนะครับผมอันนี้คือเวิลด์ที่ง่ายที่สุดปรับในส่วนของที่มันอยู่ผมลืมชื่อมันนะครับมันอยู่ข้างล่างของที่มันเป็นขึ้นใช่แองกูล่าครับครับผมวันในเวอร์นี้นะครับเวอร์ที่2เป็นเวอร์ของผมนะครับผลงานของผมเราตรงนี้วางธีมไว้เป็นธีมทะเลทรายนะครับผมจะมีเต็มสีเหลืองแล้วก็อ้าวตายเลยพูดถึงเวิลด์ตัวเองไงเวลาพูดถึงบนกระดาษเราก็ต้องไปบนหน้าจอนะครับผมตรงนี้ถ้ามีโลจิกนิดหน่อยฮะวาร์ปได้นะครับผมเล่นไปฮะตรงนี้ยังไงตรงนี้จะเป็นลีเนียอะไรนะตรงนี้ลีเนียครับจำได้อะไรนะชื่อจำไม่ได้แต่อยู่ใกล้ๆกับแองกูล่าครับเซตค่าให้มันเป็นเป็นอะไรนะแป๊บนึงที่มันสลีปครับใช้สลีปแบบห่างระยะห่างผมจำไม่ได้แล้วประมาณ200มั้งประมาณ200ครับพอห่างปุ๊บมันจะหยุดเลยคอลิสันอะไรนะคอลิสันนะครับเป็นเวกอัพฮะเวกอัพแบบคอลิสันมีครับผมเล่นเองผมผ่านทุกรอบเลยบอกแล้วครับเกมนี้ใช้มูฟเมนต์นะครับผมผมหามาตอนนี้ผมก็เริ่มมีไอเดียอาจจะเปลี่ยนแนวกราฟิกครับอันนี้จะเป็นแนวโพลีกอนครับแนวโพลีกอนมีคนเปลี่ยนคนแล้วนะแป๊บนึงยืมใครมาถือไมค์แทนหน่อยครับต่อไปนะครับเป็นเวิลด์ที่3นะครับเวิลด์ที่3นี่จะเป็นของก๊อตนะครับผมซึ่งธีมเนี่ยจะเป็นแนวของหวานนะขนมนะฮะเอนิมี่เราจะเป็นชีสสีดำนะฮะชีสไม่หยาบคายจริงตอนแรกก๊อตทำมายากกว่านี้ครับผมหัวร้อนมากเลยใช้อำนาจหัวหน้าสั่งเปลี่ยนให้มันส่องเห็นครับ
ไม่เห็นอกเห็นใจคนเล่นทดสอบเลยเทคนิคด่านี้นะครับมาถึงต้องว่องไวครับมันเหนื่อยขึ้นนะเนี่ยมันเหนื่อยขึ้นนะเนี่ยเอาพอเท่าที่พี่บาสต้องการให้เล่นไปก่อนเชิญเชิญครับอันดับต่อไปก็จะเป็นเวอร์ที่5นะครับเวอร์ที่5ของมะพร้าวครับผมมะพร้าวเผื่อพี่บาสถามมาตรงนี้เฮ้ยกดเล่นเวอร์ทั้งหมด4แล้วนึงออกใหม่ออกใหม่ไปขึ้นไปหน้าแผ่นผังอ่ะแผ่นผังอ่ะแผ่นผังแผ่นผังแผ่นผังข้างบนข้างบนต้นสายโคนเออลากสตาร์ทมาสตาร์ทมาสตาร์ทลากมาเลยก็ได้นะครับกดเล่นสิเออครับตัวที่5เป็นเวอร์ของมะพร้าวนะครับก็จะเป็นเวอร์ธีมสีฟ้าขาวนะครับมาว่าน้ำทะเลหรือหิมะอะไรฮะคนละเรื่องกันเลยว้าวหิมะเป็นส่วนของเวอร์ที่6ครับที่ได้ไม่ผ่านเลยใช้มูฟเมนต์ครับต้องกะดีๆส่วนใหญ่เน้นกะครับไป6เลย6ก็เป็นพาวมะพร้าวครับยิงด่านนี้ตอนแรกเล่นไม่ผ่านตั้งแต่ตรงเริ่มต้นเลยครับอันนี้ก็กดเริ่มใหม่อย่างเดียวเท่านั้นครับครับWhat?
เวอร์ที่7นะครับอันนี้เป็นเวอร์ของไลออนนะครับให้เขาจัดการเล่นเองเลยฮะเป็นเวอร์สีเอามันรีสตาร์ทใหม่ได้ไหมตัวเมื่อกี้พี่บาสก้มหน้าอยู่ไม่เห็นจุดแรกต้องให้เห็นจะเห็นจุดเด่นของด่านนี้นิดนึงปุ๊บต้องหลบอ่ะต้องถอยกลับไม่งั้นเดี๋ยวตายตรงเช็คพอยต์นะผมเป็นคนทำเองครับที่เก็บแล้วหน้าจอสั่นแล้วมีแสงก็มีคนรีเควสต์มาครับเตะขอมาเอ๊ะเช็คพอยต์มันไม่มีอะไรอ่ะขอสักหน่อยอ่ะผมก็เลยเพิ่มตรงแสงแล้วก็สั่นไปมันเลยเวลาเกิดใหม่มันก็จะมีแสงกับสั่นด้วยอ้าวนี่เวอร์7นะนี่เวอร์7ขาวเอนิมี่เราจะเป็นสีดำครับแล้วก็ไอ้สีขาวเนี่ยเราตั้งเป็นโนคอนไลท์ไว้ฮะเลยชนก็ไม่เกิดอะไรขึ้นทะลุได้เลยติดบั๊กแล้วครับเอาเป็นว่าอ่ะเบอร์8เลยแล้วกันเบอร์8นะครับจะเป็นของผลงานของเต้นะครับผมมีลูกๆเยอะแล้วกันลูกเยอะมากบอกเลยจะเป็นทีมสีแดงนะครับผมคุณเต้บอกว่าจะออกแบบให้เป็นนรกหยุดก่อนก็ได้ตรงแสงนี่ผมใส่เพิ่มทีหลังครับตอนแรกเขาไม่ได้ใส่แสงเลยตรงไหนผมใส่เข้าไปเองลืมไปเลยตอนแรกอ่ะเต๊ะใส่เป็นดาร์คคลาวสีดำแล้วมันทึมเกินไปฮะผมก็เลยเปลี่ยนแสงเยอะเกินเนาะThank you.
นี้ก็จะเป็นเวอร์ที่9ของเป๊กเหมือนกันครับก็ในเดี๋ยวที่ฐานที่9เนี่ยครับรู้สึกว่าเต้เขาจะทำแบบกรอบแคบๆอ่ะครับพอตัวทะลุกรอบปุ๊บหน้าจอเราจะหมุนไปหมุนมาครับเคลื่อนที่สักครู่ตายพอดีปิดไปก่อนโว9ตอนนี้ก็ผมมีแผนว่าอาจจะทำเพิ่มนิดหน่อยตรงเนี่ยหน้าจอเนี่ยหน้าจอเรียกว่าอะไร UI อะฮะทำเพิ่มวางแผนไว้ให้มันเรียบง่ายเลยอาจจะทำเพิ่มไงที่เห็นว่าด่านของเราค่อนข้างน้อยฮะแล้วก็บางด่านก็ง่ายมากด้วยครับก็ตอนนี้เอาจริงๆนะเล่นจบแล้วผมยังอาจจะไม่เล่นต่อด้วยซ้ำฮะอาจจะต้องเพิ่มด่าน10 11 12 13 14แล้วก็เบอร์พิเศษอะไรเงี้ยฮะค่อยปลดล็อกอะไรอย่างงี้เป็นส่วนต่อยอดฮะเพิ่ม